ปี1996เขาถล่มนิวยอร์กด้วยจานบินยักษ์ขนาดมหึมาปี2002เขาถล่มอเมริกาด้วยคลื่นยักษ์และจุดเยือกแข็งปี2009เขาถล่มโลกด้วยหายนะทุกรูปแบบและปี2022เขาจัดถล่มโลกด้วยสิ่งที่มนุษย์ไม่เคยคาดคิดเตรียมพบกับอภิมหาภาพยนตร์แอคชั่นไซไฟฟอร์มมหึมาผลงานล่าสุดของเจ้าพ่อหนังหายนะล้างโลกผลงานที่ทะเยอทะยานที่สุดของโรแลนด์เอมเมอริชนับถอยหลังสู่โคตรหายนะที่โลกต้องเผชิญเมื่อนักวิทยาศาสตร์ค้นพบความลับที่นาซาปกปิดชาวโลกมาโดยตลอดเมื่อดวงจันทร์ที่พวกเรารู้จักอาจไม่ได้เป็นอย่างที่คิดมันกำลังหลุดวงโคจรและมุ่งหน้ามาพุ่งชนโลกด้วยเวลาอีกเพียงไม่กี่วันความหวังเดียวของมวลมนุษยชาติคือ2นักบินอวกาศที่พร้อมสละชีวิตเพื่อหลายพันล้านคนนี่คือภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึกนี่คือความหวังสุดท้ายก่อนที่โลกจะดับสูญไปตลอดกาล Moonfallนับถอยหลังสู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์เรื่องแรกของปี2022ที่ทุ่มทุนสร้างกว่า150ล้านเหรียญระดับทีมสร้างแถวหน้าจากทั่วโลกจัดเต็มทีมนักแสดงนำจากภาพยนตร์ฟอร์มมหึมาฮัลลี่เบอร์รี่จาก X-Men เจมส์บอนด์ Die Another Day และจอห์นวิกชัตเตอร์3รับบทอดีตนักบินอวกาศและผู้บริหารองค์การนาซาที่ความหวังของโลกอยู่ในกำมือของเธอแพทริกวิลสันจาก The Conjuring Watchmen และ Aquamanรับบทอดีตนักบินอวกาศที่ยอมสละชีวิตบนโลกมุ่งหน้าสู่ดวงจันทร์เพื่อปกป้องครอบครัวและคนที่เขารักร่วมด้วยจอห์นแบดลีย์จากเกมออฟทรอนส์ไมเคิลพีน่าจากแอนด์แมนชาร์ลีพรัมเมอร์จาก All the Money in the World และโดนัลด์ซัตเทอร์แลนด์จาก The Hunger Games ปี2022ดวงจันทร์จะถล่มโลกแผ่นดินจะพังพินาศมวลมนุษยชาติจะดับสูญเมื่อโลกถึงจุดสิ้นสุดมนุษย์จะไม่มีใครรอด Moonfall 3 กุมภาพันธ์นี้ในโรงภาพยนตร์